พราะนั้นตัวเนี้ยยังไงไม่พอใช้แน่ถ้าเรายังใช้น้ำ5อ่างอยู่นะครับเราก็เลยมีแผนที่ว่าเราจะไปเอาน้ำที่อ่างเก็บน้ำประแสโดยสูบผ่านน้ำมาจากทางระยองนะครับอ่างประแสเนี่ยจะมีความจุทั้งหมด295ล้านซึ่งเราได้ไปประสานกับชลประทานแล้วทางชลประทานก็ดูแล้วว่ามีเป็นน้ำที่เหลือที่คนระยองเขาใช้แล้วแล้วมีเหลือเราก็เลยขอสูบผ่านน้ำจากที่ประแสเนี่ยมาเพิ่มการสูบผ่านน้ำจากประแสมาเพิ่มเนี่ยระยะทางนี่ประมาณ100กิโลนะครับเพราะนั้นจะลงทุนสูงมากนะครับตัวประแสเนี่ยเราจะเอามาเดิมเนี่ยเราขนมาได้ประมาณ60,000ลูกบาศก์เมตรต่อวันนะครับตอนนี้เราจะวางแผนว่าเราถ้าเราน้ำ5อ่างเราน้อยเราจะต้องขนน้ำมาเพิ่มเท่าไหร่เราคำนวณแล้วจนถึงแล้งเลยก็คือ30มิถุนา63เนี่ยเราจะขนน้ำมาเพิ่มจาก 60,000 เนี่ยเป็น101ต่อวันนะครับเพื่อเอามาผลิตชดเชยอีกส่วนหนึ่งเราก็ได้ส่วนหนึ่งจากราคาด้วย